จ้าหน้าที่ดับไฟป่าต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเข้าไปควบคุมไฟบริเวณสันเขาน้ำปีตำบลล้านนาหนองใหม่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่านพื้นที่ป่าเสียหายไปกว่า30ไร่นะครับส่งผลทำให้ฝุ่นในจังหวัดน่านยังเกินมาตรฐานเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายครับไปพบไฟป่าตามแนวถนนสายแม่จันแม่อายอำเภอแม่ฟ้าหลวงชายแดนไทยเมียนมาลุกลามหนักติดต่อกันกว่า2วันแล้วนะครับทีนี้การดับไฟทำให้ยากเนื่องจากว่าอยู่บนภูเขาสูงชันเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังและก็ความชำนาญส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเกิดไฟป่าในหลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอแม่แจ่มอมก๋อยและก็อำเภอจอมทองเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทั้งภาคพื้นดินทางอากาศส่วนตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงปกคลุมด้วยฝุ่นทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำนะครับขณะที่วันนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงครองอันดับ1คุณภาพอากาศยอดแย่ค่า AQI อยู่ที่262ค่ะขณะที่พอกดเข้าไปดูปรากฏว่าค่า PM 2.5 มีความเข้มข้นถึง212ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นหมายความว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพทุกคนอย่างรุนแรงและถ้าพาคุณผู้ชมย้อนไปดูข้อมูลเฉพาะ10วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่านี่ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมีเชียงใหม่ที่ครองอันดับ1ต่อเนื่อง4วันติดต่อกันมีเพียงวันที่1เมษายนเท่านั้นที่อยู่ในอันดับ2ส่วนเดือนมีนาคมค่ะช่วงนั้นถ้าจำกันได้มีฝนตกลงมาบ้างแต่ถ้าดูข้อมูลค่า AQI แล้วยังสูงทำให้ครองอันดับ1และ2อากาศยอดแย่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันปัจจัยหลักๆก็คือฝุ่นควันข้ามแดนและไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะปัญหานี้ถูกหยิบยกมาพูดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเมื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สูญเสียศาสตราจารย์ระวิวรรณโอฬารรัตมณีท่านเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดโดยประเด็นที่น่าสนใจคือแพทย์เจ้าของไข้ตรวจสอบสาเหตุของโรคมะเร็งปอดของศาสตราจารย์ระวิวรรณพบว่าเป็นผลมาจาก PM 2.5 ครับทำให้เกิดยีนกลายพันธุ์จึงอยากให้เรื่องนี้ของอาจารย์ระวิวรรณเนี่ยเป็นกรณีศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใส่ใจในการแก้ไขปัญหามากกว่านี้ครับเอาเนื้อเยื่อสุ่มเอาเนื้อเยื่อไปตรวจเนื้อเยื่อที่ปอดไปตรวจก็เป็นผลจาก PM 2.5 ทำให้เกิดยีนกลายพันธุ์เกิดขึ้นยีนกลายพันธุ์ตัวนี้จะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในผู้หญิงเอเชียนะครับซึ่งทางอาจารย์ระวิวรรณเนี่ยก็เหมือนกับก็ต้องยอมรับว่าบังเอิญโชคร้ายที่เจอผลกระทบจาก PM 2.5 แล้วทำให้เกิดยีนกลายพันธุ์ตัวนี้เกิดขึ้นครับผมอันนี้ก็คือเบื้องต้นของการที่พบมะเร็งก็คือปี1ปีที่ผ่านมานั่นเองคุณผู้ชมครับยังมีข้อมูลบอกว่าช่วงปี2565ถึง2567มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดแล้ว4คนสอดคล้องจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกรายงานตัวเลขผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลก2ล้านคนต่อปีและเสียชีวิตอยู่ที่1ล้าน7แสนคนต่อปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับซึ่งประเทศไทยพบคนไทยป่วยเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นวันละ42คนและก็เสียชีวิตถึงวันละ38คนปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญยังมาจากเรื่องของการสูบหรือรับควันบุหรี่พันธุกรรมและก็การสัมผัสสารก่อมะเร็งอย่างเช่นควันทูบควันจากท่อไอเสียและมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ครับ